เต้ปิยรัตน์สะอื้นให้สูญเสียตานิรติสัยเล่าความผูกพันคุณอาเลี้ยงดูตอนเด็กถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและครอบครัวกันจารึกหลังสูญเสียตานิรติสัยนักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชื่อดังตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเต้ปิยรัตน์กันจารึกทายาทกันตนาและเป็นหลานแท้ๆของตานิรติสัยเผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความผูกพันและอาลัยรักที่มีต่อคุณอาโดยคุณเต้กล่าวว่าทราบข่าวการเสียชีวิตของอาตะเมื่อเช้าวันที่28ตุลาคมแต่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดจริงๆแล้วคุณอาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วส่วนว่าจะเป็นด้วยความเครียดจากข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ความเครียดมันมีผลกระทบกับหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าคุณอาหายตัวไปเลยเราก็พยายามจะคิดในแง่ที่ดีว่าเขาคงรักษาตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขารักษาถูกจุดหรือเปล่าส่วนตัวเจอกับอาตะครั้งสุดท้ายน่าจะภายในไม่เกิน 5-10 ปีนี้เจอกันที่งานหนึ่งนั่งโต๊ะรวมกันพูดคุยทักทายกันตอนนั้นอาตะยังดูสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันข้างนอกเลยแต่ว่าจะเจอกับลูกชายทั้งสองคนของอาตาอยู่บ้างความสนิทสนมคุ้นเคยเสียงสั่นเครือคุ้นเคยครับเพราะตอนเด็กๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านเดิมคุณอาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายังไม่ได้ไปเมืองนอกตอนนั้นจำได้ว่ามีคุณย่ากับคุณอาที่จะคุ้นกันหน่อยแต่อาตาจะมีความพิเศษคือคุณอาเป็นผู้กำกับคนแรกของเต้เลยเพราะตอนเด็กๆ เราเคยเล่นหนังเรื่องเกาเหว่าที่บางเพลงรวมถึงละครที่คุณอากำกับด้วยคุณอาเป็นคนมีพรสวรรค์ในเรื่องการกำกับภาพยนตร์มากนอกจากนี้ยังมีความสามารถในงานโปรดิวและเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเราก็ถือว่าโชคดีที่เป็นดาราคนหนึ่งที่เป็นสายเลือดแท้ๆของคุณนิรติสัยที่ได้มีโอกาสร่วมงานถูกสั่งสอนและได้เห็นกระบวนการทำงานของคุณอาจริงๆแล้วที่เราสามารถทำงานอย่างทุกวันนี้ส่วนหนึ่งคือได้ความรู้มาจากท่านเยอะมากสิ่งที่อยากบอกอาตะเป็นครั้งสุดท้ายคิดถึงมากๆแล้วความรู้สึกของเต้ที่มีต่อคุณอาไม่เคยเปลี่ยนไปจากตอนที่เต้เป็นเด็กเลยเคยเห็นเขาเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้คุณอาได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่เหนื่อยมานานหลับให้สบายครับเต้กล่าวด้วยเสียงสะอื้นขอบคุณภาพอีกแท้ขีดล่างแคนทาน่าโทโมคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023เตรียมชิงมงใหญ่ที่ไทยมิถุนายน65เมื่อเวลา 15:40 น.วันที่28ตุลาคม2565ที่ YAMANO ฮอลล์เกียวเจแปนได้มีการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจากเจ้าแม่ทิฟฟานี่จ๋าอลิสาพันธุศักดิ์หรือจ๋าทิฟฟานี่เซเลบริตี้ CEO มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนทิฟฟานี่โชว์และปอยตรีชดาเพชรรัตน์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2004มาร่วมเป็นกรรมการในการประกวดทั้งนี้มีสาวงามเข้ารอบทั้งหมด11คนได้แก่เอนทรีโน 0.1 นาริซาจากโอกินาวาเอนทรีโน 0.2 โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิเอนทรีโน 0.3 มาโคอาซาดะจากคานากาวะเอนทรีโน 0.4 เบียงก้าซูมิจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.5 ยูน่าจากเคียวโตเอนทรีโน 0.6 เอมิคิโยนาก้าจากไอจิเอนทรีโน 0.7 โทโมจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.8 เรียวมิซูโน
จากมิยางิเอนทรีโน 0.9 ริก้าทีน่าจากโตเกียวเอนทรีโน 0.10 มิยูนิจิอิโรจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.11 ยูคิมิจากศูนย์คินาวาผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปนทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามหมวดต่างๆทั้งการแสดงการเดินแบบโชว์ชุดว่ายน้ำเดินแบบโชว์ชุดราตรีและการตอบคำถามสำหรับการแสดงจะเป็นแบบฟรีสไตล์เพื่อแสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคนรวมถึงสร้างความบันเทิงให้กับคณะกรรมการสำหรับหมวดตอบคำถามที่เผยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและเป้าหมายหลังจากได้รับตำแหน่งต่อมาเวลา 19:30 นเข้าสู่ช่วงประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศรางวัลต่างๆดังนี้ Best Evening Gown ได้แก่เอมิคิโยนากา Miss Popula โหวตได้แก่เบียงก้าซูมิ Best Swimsuit ได้แก่ยูคิมิ Best Congeniality ได้แก่มิยูมิจิอิโร่เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แก่ริก้าชีน่ารองอันดับ2เซคันด์รันเนอร์อัพ3ได้แก่ยูคิมิจากศูนย์คินาวารองอันดับ1เฟิร์สรันเนอร์อัพ2ได้แก่โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่ง Miss International Queen Japan 2023ได้แก่โทโมจากโอซาก้าสำหรับโทโมผู้เข้าประกวดที่คว้ามงกุฎกับตำแหน่ง Miss International Queen Japan 2023จะได้ไปร่วมประกวดMiss International Queen ที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนปี2566ในลำดับต่อไปจั๊กจั่นเสียบแทนพิงกี้ในเรือนชดานางกดดันไม่ได้เล่นละครนานในที่สุดต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวนักแสดงนำเรื่องเรือนชดานางจากพิงกี้สาวิกาที่กำลังถูกดำเนินโดคีล่าสุดไต่ณัฐแพ้นลียวนิชผู้จัดละครเรื่องเรือนชดานางจัดพิธีบวงสรวงพร้อมเปิดตัวจั๊กจั่นอคัมสิริสุวรรณสุขที่มารับบทแทนพิงกี้หลังจบพิธีทั้งคู่ได้เปิดใจว่าตายจริงๆก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่าเรื่องเรือนชดานางได้มีการหยุดถ่ายทำไปช่วงหนึ่งและมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนะครับวันนี้ก็มีจั๊กจั่นที่จะมารับบทชดาพรสำหรับเรื่องเรือนชดานางก็ทำให้ละครสามารถถ่ายทำต่อไปได้ถ่ายทำไปเยอะแล้วหรือยังประมาณ20คิวครับในส่วนของจั๊กจั่นที่มาแทนพิงกี้คือเริ่มใหม่หมดเลยไหมเริ่มใหม่บางส่วนครับเพราะมันจะมีบางอันที่ถ่ายทำไปแล้วพอเรามีปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์อะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของชดาพรอาจจะต้องถ่ายทำใหม่ครับและมีการปรับเปลี่ยนเส้นความรักด้วยก็ถ่ายทำใหม่สำหรับเส้นรักครับแต่ซีนที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับชดาพรเยอะมีเส้นแฟมิลี่อยู่อย่างพี่อ๋อมพี่อ่ำหรืออย่างแอรินพอมีข่าวออกมาเรามีแผน2ไหมว่าจะต้องทำยังไงต่อตอนแรกเลยก็อยากคุยกับน้องเพราะเราก็ต้องสื่อสารกับนักแสดงก่อนเป็นหลักแต่เราก็ไม่ได้ติดต่ออาจจะด้วยน้องที่อาจจะไม่สะดวกที่จะสามารถคุยกับเราได้และทางผมเองก็พยายามที่อยากจะเข้าไปเจอกับน้องข้างในซึ่งก็มีนักแสดงท่านอื่นอยากจะเข้าไปด้วยอยากจะพูดคุยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยังไงต่อแต่พอด้วยการที่อาจจะไม่ได้คุยเลยก็ทำให้เราต้องเดินหน้าต่อประชุมร่วมกับช่องสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนนักแสดงก็ต้องขอบคุณจั๊กจั่นมากที่มารับบทชดาพรจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เคยติดต่อไปตั้งแต่แรกด้วยติดต่อจั๊กจั่นไปตอนรอบแรกแต่ตอนนั้นน้องก็ติดภารกิจจั๊กจั่นไปผ่าหัวเข่ามาตอนนั้นยังไม่หายดีค่ะก็รู้สึกว่ายังลงบันไดแบบก้าวชิดอยู่เลยขายังใช้งานได้ไม่เต็มที่จะมาเป็นผีแล้วหลอกคนก็เกรงใจกองหัวเราะพอมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วสุขภาพโอเคแล้ว
จังหวะได้พอดีพอมารับบทตอนนี้เรากดดันไหมจั๊กจั่นถ้าถามว่ากดดันไหมจั่นไม่ได้โฟกัสตรงนั้นส่วนใหญ่เวลาจะกดดันก็จะกดดันละครรีเมคที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตมาก่อนอันนี้ก็พยายามจะไม่กดดันถ้าจะกดดันก็จะกดดันที่ตัวเองห่างละครไปเกือบ2ปีเวลากลับมาเล่นก็รู้สึกว่าเรายังจะทำได้ไหมจะทำได้ดีไหมและนักแสดงบางคนเราก็ไม่เคยร่วมงานด้วยเลยแต่เราก็อยากร่วมงานด้วยจะตื่นเต้นตรงนี้มากกว่าตอนที่ติดต่อไปครั้งแรกเราพร้อมเล่นไหมจั๊กจั่นตอนที่ติดต่อครั้งแรกจั่นรู้เลยว่าสุขภาพจั่นยังไม่โอเคเลยปฏิเสธพี่ต่ายไปแต่พี่ต่ายก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็อยากร่วมงานกับเราจริงๆและความที่เริ่มอยากทำงานด้วยเพราะว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วก็ดีใจที่นึกถึงเราช่อง8นึกถึงเราตายก่อนหน้านี้เคยคุยกันหลายเรื่องครับก็จะมีเรื่องที่เหมาะกับน้องจริงๆแต่ช่วงนั้นก็จะมีเรื่องชีวิตความรักที่ยังไม่สามารถรับงานได้ชีวิตครอบครัวตอนนี้พอส่งบทเรื่องนี้ไปแต่จริงๆจั่นก็แพลนจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับ2เดือนก็ยกเลิกตั๋วยกเลิกทุกอย่างจั๊กจั่นเลื่อนไปก่อนอยากเล่นด้วยค่ะและจั่นก็ไม่เคยเล่นกับพี่กบทรงศิษย์รุ่งนพคุณศรีเลยไม่เคยเล่นกับพี่อ๋อมสกาวใจคุณสวัสดิ์ก็อยากร่วมงานด้วยกับพี่นิววงศกรปรมัตถากรก็เหมือนกันไม่เคยเจอเลยเจอแค่ผ่านตามงานก็รู้สึกว่านักแสดงเรื่องนี้หลายท่านเลยต้องมาเล่นเป็นพี่น้องกันรู้สึกยังไงบ้างจั๊กจั่นเรารู้สึกว่าเราเป็นน้องใหม่เพิ่งเข้าวงการเพราะว่าเรามากองแล้วทุกคนเขารู้จักกันหมดแล้วเราก็เลยมาเนียนกับเขาก็สนุกสนานดีกองนี้คนเยอะดีค่ะยิ้มทำไมถึงต้องเปลี่ยนบทตายจริงๆต้องแจ้งว่าตอนก่อนที่จะตัดสินใจมาถ่ายใหม่ก็มีการเอาที่ถ่ายทำทั้งหมดมาเรียงและร้อยตามกันตอนแรกก็ดูโซลูชันอยู่เราก็เห็นว่ามีบางส่วนที่น่าจะขยี้เพิ่มนะ2คือในบทเดิมรวมตัวกันเยอะมากครับทุกซีนอยู่กัน17คนซึ่งมันมีความยากต่อการถ่ายเยอะมากอย่างฉากโต๊ะอาหารรับอินเสิร์ตทุกคนคิวนักแสดงทุกคนอย่างพี่อ๋อมพี่กบพี่พิมพ์พี่ฝนพี่อ่ำคือคิวทองหมดทุกคนยากมากก็เลยต้องมีการปรับบทให้การรวมตัวน้อยลงเฉพาะซีนที่สำคัญเท่านั้นเป็นซีนการตายงานศพที่แฟมิลี่ต้องเข้ามา20คิวที่ถ่ายไปแล้วประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตาย 30% ครับแต่ตอนที่มีข่าวพิงกี้เรายังไม่มีแพลนจะเปลี่ยนตัวใช่ไหมตายจริงๆเราอยากรู้ก่อนว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทางน้องมันจะยังไงและอยากจะให้ทางเรารอไหมมีอะไรที่เราซัพพอร์ตได้บ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นครับแจ้งนักแสดงก่อนไหมว่าจะมีการเปลี่ยนตัวตายต้องแจ้งว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้แจ้งนักแสดงเลยครับเพิ่งจะมาแจ้งช่วง 2-3 อาทิตย์นี้เพราะประชุมกับช่องประมาณ2เดือนครับมีการเอาของเดิมมาตัดกันประชุมกันดูหาแนวทางและในกรณีที่เปลี่ยนคนน่าจะเป็นใครและมีการปรับบทเพื่อจะให้เข้ากับคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยและคุยเรื่องโครงเรื่องว่าถ่ายต่อเดือนหน้าก็ค่อยๆแจ้งทีละคนได้ยิ้มคือตอนนี้ต้องแจ้งว่าจากเส้นเรื่องนักแสดงแต่ละคนได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันสมมุติเส้นหลักต้องบอกว่าใหม่ 100% แต่สมมุติพี่อ๋อมหรือแอรินก็ยังมีบางอันที่ยังใช้ได้แต่จั๊กจั่นไม่ต้องเวิร์กช็อปใช่ไหมตายไม่ต้องแล้วครับแต่เดี๋ยวของจันอาจจะต้องมีไปเรียนรามแต่รอให้เข้าที่เรื่องบทเรื่องคาแรคเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเรื่องโลเคชั่นยากมากตายต้องบอกว่าของเดิมที่ถ่ายอย่างบ้านหลักเราห่างกันประมาณ 4-5 โลห้องรับแขกที่1ห้องทานข้าวอีกที่1ห้องนอนอีกที่15โลครับคือพากันไปทีนี้พอเกิดเรื่องก็อาจจะเหลือประมาณ2โลครับหัวเราะ
ตอนนี้ก็พยายามรวบทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นใน1กิโลครับพยายามเดินทางในการทำงานให้เร็วขึ้นปิดกล้องเมื่อไหร่มีนาคมครับจักกะจันจันก็เต็มที่ค่ะก็มีพี่กบทรงสิทธิ์แซวว่าจันอย่าเพิ่งท้องนะพี่ไม่อยากถ่ายอีกรอบหัวเราะงบบานปลายไหมเพราะต้องมาถ่ายใหม่ตายช่วงนี้รักษาสุขภาพงดข้าวเย็นไปครับจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องกระทบและอาจจะมีกระทบนักแสดงในบางส่วนด้วยเนื่องจากเดิมเรามีบทประมาณ 27fตอนนี้ก็ด้วยระยะเวลาที่อยากจะทำงานให้เร็วขึ้นและนโยบายช่องด้วยก็มีการปรับให้เหลือประมาณ 24F ถามว่ากระทบไหมก็กระทบอยู่แล้วครับตอนนี้ถ่ายกันแน่นเลยใช่ไหมตายตอนนี้รอบทอยอยู่ครับวันนี้ก็จะประชุมบทเพราะจะมีการดึงอันเดิมมาใช้อยู่บ้างเพราะถ้าใหม่หมดเลยอาจจะทำงานไม่ทันก็จะมีการใช้อันเดิมมาเพื่อปะติดปะต่อและเล่าเรียงเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเราต้องแจ้งว่ามีต่างประเทศที่เขาซื้อไปแล้วด้วยจริงๆตอนแรกเหมือนต้องออนแอร์ในต่างประเทศประมาณเดือนธันวาคมซึ่งตอนนี้ก็ขอมีการผลัดเปลี่ยนเป็นเดือนมีนาคมก็อาจจะต้องรีบเร่งในการจัดส่งความน่ากลัวของผีจะเป็นยังไงตายคือจริงๆเรื่องนี้ผีเป็นส่วนหนึ่งแต่จะเป็นเรื่องของการตามหาว่าจริงๆแล้วชดาภรณ์ตายเพราะอะไรและใครเป็นคนฆ่าและในขณะตามหามันไม่ได้เจอแต่เรื่องของฆาตกรว่าใครเป็นคนฆ่าแต่มันเจอความเลวของคนในบ้านที่ทุกคนที่เราเคยเห็นว่าเป็นอีกอย่างพอไปรื้อหรือไปสืบค้นก็ดันไปเจอว่าแต่ละคนมันมีอีกมิติหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอันนี้คือความสนุกที่เห็นว่านักแสดงเยอะแต่ละคนคือจะมีเส้นของตัวเองแต่จะต้องติดตามไปกับหนูนาที่เขาจะต้องเป็นคนไปตามและไปเปิดเรื่องราวแต่ละอันและกับนิวที่เขาจะเป็นเหมือนผู้สืบสวนสอบสวนและไปเจอเรื่องต่างๆครับส่วนจักรจันทร์ก็จะเป็นผู้นำทางต้องสิงร่างต้องมาบอกว่าไปตามเรื่องนี้สิทางนี้ก็จะเป็นผู้จัดการเยอะจักรจันทร์ละครเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับเป็นละครที่จันตัดสินใจกลับมารับในรอบ2ปีรับรองไม่ผิดหวังค่ะยิ้ม